ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง B3B ครับและนี่ก็คือช่วงที่ 3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองถูกและดีก็จะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับแล้วก็กลับมาอีกแล้วครับกับการรีวิววิกติดกาวเรื่องมันยาวครับยังไม่จบสักทีสำหรับเพื่อนๆที่ตามผมมาหลายอีพิโซดนะครับเกี่ยวกับวิกติดกาวนะครับจะทราบดีเลยนะครับว่าผมเนี่ยตอนนี้เริ่มติดกาววิกเองแล้วนะครับแต่ว่าตัววิกเนี่ยก็ยังสั่งจากน้องโมนะครับซึ่งหลายๆคนครับก็ลองทำตามนะครับโดยการสั่งวิกจาก Lazada Shopee นะครับถ้าถามว่าเอามาติดได้ไหมติดได้เหมือนกันนะครับแต่ปัญหาคือคุณภาพของวิกเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับยังไงก็ตามนะครับเราก็เลือกเจ้าที่เราไว้วางใจแล้วกันนะครับส่วนของผมเนี่ยผมเลือกวิกติดกาวจากน้องโมครับโอเคครับวันนี้จริงๆเป็นวันที่กาวมันเสื่อมครับผมก็อยากจะแกะวิกล้างพอดีก็เลยมาอัดวิดีโอให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีวิกหลายอันมากนะครับแล้วก็บางอันนะครับมันก็ใช้มานานมากจนเสื่อมแล้วนะอันนี้ก็คืออันที่แล้วที่ผมใส่นะครับซึ่งผมมันก็ยังดูเต็มๆอยู่นะอันนี้เนี่ยเป็นตัวฐาน PU เหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นฐาน PU แข็งนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้นะฐาน PU แข็งนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะถอดแกะตัวนี้นะครับซึ่งเนี่ยเป็นฐาน PU นิ่มครับแต่ก่อนแกะจะให้ดูก่อนใกล้ตัวนี้กาวมันจะเยิ้มๆหน่อยครับเพราะว่าผมไปใช้กาวใสนะครับนี่ฮะนะครับเห็นไหมมันจะกาวเยิ้มๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยกาวมันเสื่อมแล้วเนี่ยให้ดูครับเวลากาวเสื่อมเนี่ยถ้าเราใช้กาวใสมันจะเยิ้มมาแบบนี้นะแต่กาวขาวนี่จะไม่เยิ้มนะครับที่ผมใช้มาจริงๆผมชอบกาวขาวมากกว่านะครับเพราะกาวขาวเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยิ้มครับแล้วก็ทำความสะอาดวิกค่อนข้างง่ายครับแต่เอ๊ะทำไมรอบนี้ผมถึงใช้กาวใสครับมันมีเหตุผลอยู่ครับอย่างแรกก็คือตัววิก PU เนี่ยถ้ามันเป็นตัว PU หนานะครับเราสามารถใช้กาวขาวได้เลยแบบที่ผมเคยใช้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากๆนะครับรวมถึงติดแน่นมากๆนะครับติดทีนึงเนี่ยอยู่ประมาณ3อาทิตย์นะครับกาวค่อยเริ่มเสื่อมนะแต่ส่วนวิกแบบนี้นะครับที่เป็น PU บางนะครับผมเคยลองใช้กาวขาวติดดูแล้วนะครับปรากฏว่าติดได้อยู่แค่ 2-3 วันเท่านั้นเองอาจจะเป็นด้วยเนื้อของ PU นะครับที่มันแตกต่างกันนะครับทำให้กาวมันไม่เกาะนะดังนั้นถ้าเป็นวิกแบบบางเนี่ยผมแนะนำให้เพื่อนๆใช้กาวใสครับก่อนที่เราจะไปแยกรีวิวกันนะครับผมขอถอดวิกอันนี้ออกก่อนนะครับใครไม่เคยเห็นได้เห็นแล้วนะครับให้ดูนะครับนี่คือสภาพในช่วงที่ผมติดกาวใสครับจะเห็นว่าเห็นไหมคราบกาวมันก็คายเป็นหัวแบบนี้นะแล้วก็นี่ครับนี่คือกาวที่ติดมาที่ตัววิกนะครับวิกก็จะเหนียวๆนะเราต้องไปทำความสะอาดวิกกันก่อนเนี่ยผมมีปัญหานึงครับคือเวลาแกะวิกเสร็จแล้วผมจะจำไม่ได้ครับว่าข้างไหนข้างหน้าข้างหลังครับแล้วก็เคยมีครั้งนึงที่ใส่วิกกับหน้ากับหลังด้วยนะครับแต่เชื่อว่าเพื่อนๆคงไม่สังเกตเห็นครับเพราะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่ผมแกะวิกอันใหม่นะครับผมก็จะทำการมาร์กไว้ครับว่าอันนี้คือข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับระหว่างที่ผมเอาวิกไปแช่น้ำยาไว้นะครับซึ่งเป็นน้ำยาทำความสะอาดวิกนะครับของช่างโมนะครับผมก็จะเอาน้ำยามาละเลงบนหัวด้วยนะครับจริงแล้วผมก็เคยแนะนำหลายๆคนนะครับว่าให้ซื้อต่อให้มิซื้อวิกเขาอะก็ไปซื้อน้ำยาทำความสะอาดกับกาวของช่างโมก็ได้นะครับซึ่งผมใช้แล้วผมว่าคุณภาพมันดีที่สุดแล้วครับในตลาดนะถ้าในราคาที่เท่าๆกันนะครับอย่างแรกนะครับข้อแตกต่างของ PU ที่เป็นตัวบางครับกับตัวที่เป็นตัวหนานะครับจริงแล้วตัวหนาเนี่ยเวลาผมทำความสะอาดเนี่ยมันจะง่ายกว่าครับเพราะว่าตัวหนาเราใช้กาวขาวใช่ไหมเวลามันติดแล้วเนี่ยเราก็ลอกออกมาเป็นแผ่นๆครับค่อนข้างจะง่ายครับแต่พอเป็นตัวบางเนี่ยก็ต้องใช้น้ำยานะครับแล้วก็ต้องค่อยๆเนี่ยครับถูแบบนี้ครับให้น้ำยามันละลายกาวใสออกมานะครับซึ่งมันก็จะใช้เวลาเยอะกว่าครับแล้วก็ค่อนข้างจะเลอะเทอะมากกว่าด้วยนะเนี่ยครับเห็นไหมโอ้น้ำยาเขาดีครับเนี่ยกาวไหลออกมาเป็นก้อนๆเลยนะครับซึ่งพวกกาวใสเนี่ยเวลาปล่อยให้อยู่บนหัวเรานานๆครับบางคนจะรู้สึกว่าคันแล้วก็เหนียวนะครับผมส่วนตัวผมก็เลยไม่ค่อยชอบกาวใสสักเท่าไหร่ครับนี่ครับแล้วก็เวลามันเยิ้มออกมาเนี่ยแล้วมันติดตามผมด้านข้างนะครับมันก็จะทำความสะอาดเนี่ยครับแบบนี้ฮะเนี่ยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะเวลาผมเห็นมีเมือกๆเนี่ยนี่คือกาวมันไหลออกมาครับเนี่ยครับมันก็ต้องทำความสะอาดครับซึ่งทำความสะอาดยากกว่าครับนี่แหละครับผมก็ล้างกาวออกหมดแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเพื่อนๆมีตังสักหน่อยนะครับเราก็ซื้อวิก2อันนะครับแบบผมอย่างนี้นะเอาไว้สลับนะครับเวลาที่เราถอดวิกนะครับแล้วก็รีบๆไม่มีเวลาล้างเนี่ยเราก็เอาอีกสำรองเนี่ยมาแปะใช้ได้ก่อนเลยนะครับใช้เพื่อนๆดูนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็น PU บางครับที่บางมากๆนะครับจะสังเกตว่าตามไรผมเนี่ยมันยังมีคราบกาวครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต้องไปแช่น้ำล้างทิ้งไว้นะครับใช้สังเกตคือมันบางมากครับจนแทบไม่เห็นขอบนะครับมันก็จะดูไม่ออกเลยนะครับว่ามันเป็นวิกนะครับซึ่งถ้าใครเคยดูผมรีวิวไปแล้วนะตัว PU บางนะครับก็จะเห็นว่ามันเนี๊ยบมากครับจนมองไม่เห็นนะครับแล้วก็ความยืดอะไรเงี้ยความเบาอะไรเงี้ยครับ PU บางเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีความยืดหยุ่นที่ดีกว่านะครับเนี่ยครับเวลาเราติดลงไปบนผิวนะครับจะสังเกตว่าเนี่ยครับ
เห็นขอบ PU มั้ยครับเราจะแทบไม่เห็นเลยนะครับว่ามันเป็นขอบ PU แต่ถ้าเกิดสมมุติเป็นแบบนี้นะครับที่เป็นแบบหนานะข้อดีของแบบหนาคือใช้กาวขาวได้กาวใสก็ได้แล้วแต่ชอบนะครับซึ่งมันทำความสะอาดง่ายกว่าครับแล้วก็เวลาติดมันติดง่ายกว่าเพราะมันอยู่คงรูปเลยนะฮะแล้วก็แต่ว่าเวลาที่เราแปะไปนะครับอาจจะให้ดูครับสังเกตให้เห็นนะครับว่าพอเป็น PU ตัวที่มันแข็งเนี่ยขอบมันจะกระเดิดเล็กน้อยฮะมันก็จะทำให้คนที่ช่างสังเกตนะครับมองออกอยู่นะครับว่ามันมีขอบนิดนึงครับแต่เอาจริงๆนะผมใส่มานะยังไม่มีใครดูออกเลยนะครับว่าผมใส่วิกเนี่ยและนี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเห็นว่าเวลาผมถอดวิกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้ดูนะครับผมก็ขึ้นตามปกตินะแต่อย่างที่บอกไปนะครับคือผมตรงนี้ของผมเนี่ยมันไม่ค่อยจะขึ้นแล้วนะครับมันขึ้นเฉพาะตรงช่วงกลางนะครับกับข้างหลังนี้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะแบบว้าวไวนะครับแล้วตรงนี้ดูสิผมก็ขึ้นแบบนี้นะครับก็นั่นแหละฮะตามสภาพตามอายุนะครับ40กว่าแล้วอ่ะแล้วนี่ผมจะให้ดูนะครับนี่คือ PU บางนะครับแล้วนี่ก็คือ PU หนานะครับก็จริงๆแล้วขนาดเส้นผมนี่ก็แล้วแต่นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับแล้วแต่ว่าเราจะได้รุ่นไหนมาหรือว่าเลือกรุ่นไหนมานะครับก็แบบหนาเนี่ยเวลาเราติดเองมันติดง่ายครับนี่ครับปึ๊บเนี่ยอยู่เลยเห็นไหมดูเป็นทรงทันทีเลยครับแล้วก็ มันจัดง่ายเซ็ตง่ายครับแล้วถ้าเพื่อนๆถามผมว่าวิกติดกาวเนี่ยพี่ยูหนาหรือพี่ยูบางเดียวกันนะครับผมจะบอกว่าแล้วแต่ชอบครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันมีข้อดีทั้งข้อด้อยทั้ง2อย่างนะครับส่วนตัวนะครับผมชอบแบบหนานะเพราะว่ามันทำความสะอาดง่ายครับติดง่ายครับเราทำความสะอาดเองได้นะครับส่วนใครที่อยากได้เนียบๆนะครับผมก็แนะนำให้ใช้แบบบางนะครับแต่ว่าการทำความสะอาดเนี่ยอาจจะต้องยากขึ้นนิดนึงนะครับจริงๆผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆแบบนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดกาวด้วยตัวเองนะผมแนะนำว่าให้มีวิกอย่างน้อย2อันนะครับไว้สลับนะครับวันไหนเรารีบๆเนี่ยต้องแกะกาวออกมานะครับจะได้มีอันสำรองนะครับมาใส่ไว้นะครับแล้วออกไปนอกบ้านได้ครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่รีบมากๆนะครับกลัวติดกาวไม่ทันนะครับหรืออยากทดลองติดก่อนหรือพวกคนที่ชอบแกะวิกบ่อยๆนะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดกลิ่นอับนะครับหรือว่าคันหัวง่ายนะครับผมแนะนำแบบนี้นะครับจะเป็นเทปครับนะนี่ครับนี่คือเทปสำหรับติดวิกนะครับซึ่งจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยลองมาแล้วนะครับดีมากเหนียวมากครับติด 3-4 วันไม่หลุดนะครับประมาณว่าว่ายน้ำดำน้ำก็ไม่หลุดนะเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหนียวและดีขนาดไหนนะครับไว้รอบหน้านะถ้าใครอยากดูนะครับคอมเมนต์บอกไว้ใต้วิดีโอนะครับจะมาทดสอบให้ดูครับสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆที่อยากได้วิกติดกาวนะครับก็สอบถามได้เลยนะครับจากวิกติดกาวจากช่างโมนะครับผมใส่เบอร์ติดต่อของช่างโมไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วนะครับไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับผมไม่ได้ขายครับติดต่อช่างโมเองได้เลยครับและเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 subscribe และไปติดตามกันใน TikTok ด้วยนะครับมีคลิปความรู้1นาทีและความสนุกให้เพื่อนๆดูเกือบทุกวันเลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายต้องไปติดกาวก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ติดกาวเป็นวิกเปล่าอยู่แล้วก็ติดวิกกลับไปเรียบร้อยนะครับอันนี้คือ PU แข็งนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันก็จะเห็นขอบอย่างนี้นิดนึงนะครับซึ่งผมก็บอกแล้วว่าไม่ซีเรียสนะครับเวลาถ่ายวิดีโออะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าใช้งานปกติเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีใครเห็นหรอกนะครับใครชอบแบบไหนก็สั่งแบบนั้นแล้วกันนะครับ